คุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับว่าคำว่าครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องหมายถึงการอยู่ร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกก็ได้นะครับถ้าเกิดจะมีแค่พ่อลูกก็ได้แม่ลูกก็เป็นครอบครัวเหมือนกันหรือเป็นแค่สามีภรรยาไม่มีลูกก็ถือว่าครอบครัวเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องราวของนิโคเทริโอครับวันนี้เธอจะมาเปิดใจชีวิตของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวให้เราฟังกันคุณแม่ลูกหนึ่งนิโคเทริโอเปิดใจถึงความรู้สึกกับชีวิตของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับที่จะต้องทำงานในวงการบันเทิงรวมถึงธุรกิจขายน้ำพริกที่เพิ่งจะเปิดตัวล่าสุดว่าตอนนี้เนี่ยคิวงานยาวอัดแน่นสุดๆเลยครับทำให้เจ้าตัวไม่ค่อยมีเวลาได้เลี้ยงลูกชายสุดที่รักน้องทิกเกอร์อชิระวัย11ปีเท่าที่ควรแต่ว่างานนี้นะครับคุณแม่คนเก่งก็มั่นใจว่าลูกชายของเขาจะเข้าใจดีเพราะว่าตัวเองทำทุกอย่างก็เพื่ออนาคตของลูกครับไลน์โทรหาไปถึงก็ไปกอดไปจูบอะไรเงี้ยแต่เขาก็หลับแล้วแล้วตอนตื่นเขาก็ยังไม่ตื่นเพราะว่าเราต้องออกตั้งแต่แบบตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ไปกอดไปจูบตามสไตล์เขารู้สึกได้ว่าแม่มากอดค่ะเราเองแอบรู้สึกแย่ไม่อยู่ดูแลลูกตลอดเวลาไม่อะค่ะเพราะว่าเราก็ดูแลของเราในแบบฉบับของเราถึงไม่ได้อยู่ใกล้ๆเราก็ดูแลเขาอยู่เราก็ทำเพื่อเขาอะก็คือการดูแลคือเวลามันอาจจะไม่ได้แบบทั้งวันหรือไม่ได้ไปรับที่โรงเรียนเหมือนคุณแม่คนอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามหาเวลาแล้วก็ทำอะไรที่สนุกทั้งคู่แต่พอเราถามถึงอนาคตในวงการบันเทิงของน้องทิกเกอร์คุณแม่นิโคก็ย้ำชัดนะครับว่าขอพักเบรกให้ลูกชายได้เอาเวลาไปทุ่มเทให้กับการเรียนก่อนครับส่วนอนาคตถ้าเกิดว่ามีผู้จัดละครเห็นแววก็จะให้กลับมารับงานอีกครั้งในเวลาที่เหมาะสมครับ